วัสดีครับผมจิ้นนะครับผมจากเอฟทูแฮนนะครับผมครับวันนี้ว่ารีวิวเสียงนะคลายนะครับผมไฮพีคนะครับผมก้อนนี้นี่เป็นเอฟเฟคดิสทอร์ชันกลุ่มไฮเกนนะครับผมก็ราคามือหนึ่งก้อนเนี้ยผมหาในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยยังหาราคาไม่เจอนะครับผมแต่คาดว่าก็น่าจะอยู่แถวๆพันกว่าบาทนะครับแต่ตรงพันกว่าบาทเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าพันปลายหรือเปล่านะครับผมครับตอนนี้จะเห็นแคลายเนี่ยผลิตเอฟเฟกต์ออกมาค่อนข้างจะเยอะรุ่นแล้วนะครับผมต้องออกตัวนี้นึงนะครับว่าผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ของกลุ่มแคลายหรือเอฟเฟกต์จีนนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ตอนนี้ที่เข้ามาที่ช็อปผมเนี่ยมือสองเนี่ยค่อนข้างจะมาทางฝั่งจีนเยอะนะครับผมครับแต่ก้อนนี้นี่เรียกว่าสภาพสวยเลยนะครับผมซื้อมาก้อนนี้นะครับซื้อมาใหม่ๆไม่มีอะไรแถมให้เลยนะครับผมคู่มือก็ไม่มีให้นะครับจะมีแค่ตัวเอฟเฟคนะครับผมแล้วก็กล่องเลยนะครับผมตัวเฮาสิ่งนะครับผมเป็นสีเมทัลลิกนะครับผมก็คือสีบอลๆนะครับผมแต่เป็นงานพ่นนะครับไม่ได้เป็นสีเปื่อยนะครับผมจะไม่มีรูไซนะครับผมจะเป็นสีเมทัลลิกเลยนะครับผมงานสีสำหรับผมพอได้นะครับผมแล้วก็มีสกรีนเป็นคล้ายๆรอยข่วนนะครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็สกรีนว่าไฮพีคเป็นชื่อรุ่นนะครับผมแล้วก็คอนโทรลเขาเนี่ยคอนโทรลมี6คอนโทรล5คอนโทรลนะครับผมฮาร์ดคอนโทรลก็จะมีเป็นไทย EQ แล้วนะครับผมไทย EQ เนี่ยก็คือมันจะมีประกอบด้วยทุ้มกลางแหลมนะครับเบสเบดแล้วก็เทรเบิลส่วนตัวเนี่ยผมชอบเอฟเฟคที่เป็นลักษณะไทย EQ มากนะครับเพราะว่าผมเป็นคนติดเสียงกลางครับค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าเวลาใส่เสียงกลางไปแล้วเนี่ยมันเล่นกับแบนด์ไม่ค่อยจมนะครับผมแล้วก็เอฟเฟคส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีให้นะครับผมก้อนนี้มีมาให้นะครับผมแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นเลเวลกับเกนนะครับผมกับไดนะครับผมครับก้อนนี้เป็นเอฟเฟคแบบส่วนใหญ่เนี่ยเสียงแตกจะเป็นเข้า1ออก1อยู่แล้วนะครับไม่ค่อยมีเป็นสเตอริโอนะครับผมก้อนนี้เป็นเข้า1ออก1ครับผมเริ่มจากไบพาสนะครับผมครับผมวอลลุ่มเนี่ยผมจะปรับไว้ที่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เสียงแตกเนี่ยผมจะไดร์เนี่ยผมจะเปิดไว้ที่เที่ยงก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาทดลองพวกภาค EQ ของเขาก่อนนะครับพวกเบสพวกมิดเดิลแล้วก็เทเบิลนะครับผมครับเราเริ่มจากเบสแล้วกันนะครับผมเริ่มจากปิดหมดนะครับผมย่านเบสก็คัดย่านออกมาได้ดีนะครับผมไม่บวมจนเกินไปนะครับผมปิดหมดก็ยังไม่ได้แห้งมากนะครับผมคราวนี้เรามาดูย่านกลางกันบ้างนะครับผมเสียงกลางนะครับผมเบดเดิลนะครับI'm sorry.
็เรียกว่าให้จนล้นอยู่เหมือนกันนะครับเสียงกลางครับผมปรับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็มาดูยันไฮนะครับผมยันเทเบิลนะครับย่านภาคไทย EQ เขาก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใช้งานได้ดีทั้ง3คอนโทรลนะครับผมครับคราวนี้เรามาดูภาคไดกันบ้างนะครับผมเสียงก็ประมาณนี้นะครับผมเรื่องเสียงแตกก็ประมาณนี้เลยนะครับผมครับผมว่าในราคาประมาณเนี้ยประมาณแถวพันกว่าบาทเนี่ยได้เสียงประมาณเนี้ยได้เสียงประมาณนี้แล้วก็ได้เป็นไดEQด้วยผมว่าก็โอเคอยู่ครับผมคราวนี้ต้องอยู่ที่เพื่อนๆแล้วครับว่าชอบหรือไม่ชอบมันนะครับผมครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเสียงก้อนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมถ้าผมมีของอยู่ที่ช็อปเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยิบมาเล่นให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ